การที่สมมุติว่ามันมีคนที่ระบาดได้รับเชื้อมาเป็นจํานวนมากแล้วเชื้อเนี่ยมันมาเจอกันในเซลล์ในร่างกายของมนุษย์ในเซลล์เดียวกันนั้นเนี่ยนะฮะในร่างของมนุษย์รายหนึ่งเนี่ยสมมติว่ามันมีสายพันธุ์โอเมก้าเข้ามาแล้วสมมติว่ามันมีสายพันธุ์เดลต้าเข้ามาเนี่ยมันมีศักยภาพในการที่จะพบปะกันแล้วก็ยืมหน่วยพันธุกรรมออกมาแล้วก็เสร็จแล้วกลายมาเป็นสายพันธุ์ใหม่ซึ่งสุดยอด สุดดุไฮบริดเป็นไปได้อย่างนั้นหรือไม่ก็มันก็เป็นไปได้อะฮะแต่ว่าคุณจําเป็นที่จะต้องมานั่งจินตนาการว่ามันจะเกิดแล้วก็ในระหว่างนั้นไม่ต้องใช้ชีวิตแล้วก็วันๆเนี่ยไม่ต้องคุยกับใครเลยหรือไม่เนี่ยอยู่ในบ้านตอลอดเวลาเนี่ยมันคงมันคงเวอร์ไปมั้งมันไม่คงเวอร์ไปแล้วฮะมันเวอร์เกินไปถ้าคิดอย่างนั้นอย่างไรก็ดี นะผมจะไม่ดราม่าต่อเพราะผมดราม่าเยอะเหลือเกินเวลาผมพูดถึงเรื่องนี้ว่ามันไม่มันไม่ต้องมีอะไรซึ่งน่ากลัวเนี่ยนะฮะไปไปหาความรู้ดีกว่าหาความรู้ที่โพสต์ของดอตรนันจงแก้ววัฒนานะครับผู้เชี่ยวชาญนักไวรัสวิทยานักวิทยาศาสตร์ที่โพสต์ถึงประเด็นนี้หลังจากที่มีผู้บริหารของโบ d เดน a าพยายามเตือนถึง,ถงสายพันธุ์ไฮบริดเนี่ยนะฮะดรนันเขาบอกอย่างนี ไวรัส SARS-CoV-2 เนี่ยสามารถติดเข้าสู่เซลล์เดียวกันพร้อมๆกันได้และเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นสาย rna หรือ Ribonucleic Acid เนี่ยของแต่ละสายพันธุ์ก็สามารถมีการแลกเปลี่ยนบางตำแหน่งกันได้โดยเฉพาะส่วนที่เป็น Hot Spot ซึ่งทางวิชาการเรียกกระบวนการนี้ว่า Recombination แต่การที่ไวรัสสสายพันธุ์จะเข้าไปในเซลล์เดียวกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆประเด็นสาคัญคือเวลา ประเด็นสำคัญคือเวลานะของการเข้าไปในเซลล์เพราะเซลล์ของร่างกายของเราเ,เมื่อได้รับไวรัสชนิดหนึ่งเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายก็จะมีระบบภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า innate immunity ซึ่ง innate immunity เนี่ยมันจะขึ้นมาไวมากใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงจะมีการแสดงออกของยีนต่างๆออกมาต่อต้านการติดเชื้อไวรัสซึ่งโอกาสที่สายพันธุ์ที่2จะเข้าติดตามเข้ามาฝังดีๆนะครับซึ่งโอกาส ที่สายพันธุ์ที่2จะเข้าติดตามเข้ามาจะยิ่งยากขึ้นถ้าปล่อยให้เวลาห่างจากสายพันธุ์แรกนานไปสรุปง่ายๆคือจะเกิดเหตุการณ์แบบข้อที่1ได้ก็คือสสายพันธุ์เข้ามาในเซลล์เซลล์เดียวกันพร้อมๆกันเนี่ยไวรัสมันต้องเข้าสู่เซลล์ได้พร้อมๆกันหรือห่างกันไม่นานคำถามคือเราจะมีโอกาสแบบที่ได้รับเชื้อลักษณะนี้ได้มากแค่ไหนในบริบทจริงที่ดรนันจงพัฒนานําเสนอมุมนี้เพื่อให้คนเข้าใจเพราะว่ามันมีการทฤษฎี เปิดทฤษฎีที่ว่าถ้าเกิดสายพันธุ์โอเมกอนไปเจอกับสายพันธุ์เดลต้าในเซลล์ของมนุษย์พร้อมกันในร่างกายของคนใดคนหนึ่งหนึ่งคนเนี่ยมันจะผสมผสานการรีคอมบายนแล้วเสร็จแล้วออกมาเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่สุดดุอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือโทษจริงนะฮะผมรู้สึกมนุษย์เนี่ยมีเดธวิชเหมือนกับว่านั่งจินตนาการเพราะว่าอยากให้เกิดอะอยากเห็นเอ็นด์ออฟเดย์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะดูหนังไม่พอมันไม่พอในการดูหนังเนี่ยนะฮะ ผมไปอ่านต่อในโพสต์ในข้อที่3ของดอรอัน,นถ้าเหตุการณ์ในข้อที่1เนี่ย,เ,ยเกิดขึ้นจริงก็คือมี r e c o m b i n a t i o n เนี่ยเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยไม่มีใครยืนยันได้ว่าไวรัสจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะไหนฟังดีๆตรงนี้นะครับขีดเส้ในใต้เลยแต่ส่วนใหญ่คือไวรัสเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนไปจากเดิมเพราะ s a r s c o v 2ที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยตำแหน่งที่ยังเหมือนกันอยู่แบบไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมีมากถึง25,000าตำแหน่งบวก พูดง่ายๆคือสลับกันไปมาก็ได้ของเดิมกลับเข้ามาแต่กรณีที่สลับแลกเปลี่ยนเอาของใหม่เข้ามาคำถามที่ต้องตอบต่อคือแล้วยังไงเช่นเดลต้าไปรับเอาส่วนนิวคลีโอแคปซิดของโอมครอนเข้ามาเดลต้าจะดุขึ้นไหมหรือโอมครอนไปรับเอาส่วน o r f 1 a <S <S 1> ของเดลต้ามาจะแพร่ได้ไวขึ้นอีกไหมปัจจุบันไม่มีองค์ความรู้อะไรมาอธิบายได้เลยดออรอันัชกปรนโพสต์ต่ออย่างนี้ ข้อสรุปที่ได้ว่าไวรัสไฮบริดเนี่ยนะฮะผสมกันเนี่ยรีคอมบน์ออกมาเนี่ยจะดุขึ้นและจะรุนแรงขึ้นไม่มีอะไรที่จะสามารถยืนยันอะไรได้การเกิดไฮบริดระหว่างอัลฟาและเดลต้าก็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรบ่งชี้ว่าไวรัสไฮบริดเหล่านั้นเนี่ยจะสร้างความเสียหายมากกว่าไวรัสตัวเดิมถ้าชัดเจนตรงนี้เราจะเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นและควรตั้งรับอย่างไรครับด็อันต์จงแก้ววัฒนาคนนี้ มันไม่ใช่ว่าสายพันธุ์ใหม่ที่เพี้ยนๆมันเกิดขึ้นไม่ได้มันเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามันจําเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นจังหวะและเวลาทามิงในการเข้าสู่เซลล์ในร่างกายของมนุษย์นั้นมันต้องพอเหมาะพอเจาะพอสมควรมันต้องพอดีกันเลยเวลาสายพันธุ์ต่างๆมันเข้าไปเนี่ยมันมันไม่ใช่จู่ๆมันจะต้องกลายพันธุ์ในลักษณะที่มี r e c o m b i n a t i o n process เกิดขึ้นแล้วมันจะมีสายพันธุ์ใหม่แล้วนอกเหนือไปจากนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดจากประเด็นที่ดรนั้นได้โพสต์ก็คือว่าแล้วผมอยากเห็นคนอื่นโพสนะฮะผมอยากเห็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เชียช่ยวชาญได้ไวัคนคนอื่นซึ่งผมเชื่อว,ว่ามีเนี่ยบนแผ่นดินไทยเนี่ยก็ต้องหัดโพสต์บ้างและโพสต์ให้ดังผมจะไดเอามาอ่านบ้างผมก็ไม่ต้องการอ้างอิงนักวิทยาศาสตร์หรือหมอเพียงแค่3าถึงสคนนะผมต้องการอ้างอิงมากกว่านี้นะก็เพราะฉะนั้นก็อยากให้มีการโพสต์กันเยอะๆหน่อยจะได้จะได้ดึงข้อมูลมารายงาน แต่ประเด็นก็คือว่าโอกาสที่เมื่อมันมีสายพันธุ์ใหม่ซึ่งอาจจะเป็นไฮบริดเนี่ยแล้วมันจะดุกว่าเกา่าฆ่าคนได้ง่ายกว่าเดิมแล้วเชื้อได้ง่ายด้วยอะไรอยางเงี้ยโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะมัน,ม,นมันมีสูงไหมคือคือมันมันมันไม่มีอะไรมาบอกเลยว่ามันจําเป็นที่จะต้องจบลงอย่างนั้นนั่นเป็นเพียงจินตนาการของมนุษย์มนาทํากันเอง แม้กระทั่งผู้บริหารโบรเลน,น่าก็จินตนาการไปในลักษณะนั้นโดยที่จริงๆไม่จําเป็นต้องจินตนาการอย่างนั้นได้เพราะว่ามันนั่นคือสิ่งที่มันไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นกลายพันธุ์ให้บริดุขึ้นส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นในลักษณะนั้นไหมตามธรรมชาติเนี่ยคำตอบคือไม่มันเกิดขึ้นได้แต่มันไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นเสมอ